ถ้าพูดถึงเรื่องวางแผนภาษีเนี่ยมันสําคัญเนื่องจากมาเป็นรายจ่ายตัวหนึ่งที่ทุกคนพอมีเงินได้หรือมีรายได้สักเลยนหนึ่งครับมันจะต้องเริ่มเสียภาษีทีนี้เวลาเราเสียภาษีเนี่ยเสียรายได้ส่วนหนึ่งที่เราหามา,วาเวลามีรายได้ปุ๊บหารายได้มาขนาดนั้นแล้วต้องมาเสียภาษีเนี่ยมันก็เหมือนกับมีรายจ่ายบางอย่างที่เราต้อง อยากจะลดมันต้องใช้คานี้เนาะอยากจะลดมันเพื่อให้เรามีรายได้หรือมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องของภาษีเนี่ยมันมันประหลาดนิดน,นึงคือยิ่งคุณมีเงินได้หรือว่ารายได้เยอะเนี่ยอัตราการเสียภาษีของคุณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอัตรามันเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของขั้นบันไดก็คือตั้งแต่ยกเว้นไปจนถึง3าเปดังนั้นถ้าเกิดคุณมีรายได้สูงขึ้นแต่คุณไม่วางแผนภาษีเนี่ยคุณต้องทาใจอย่างหนึ่งว่าคุณจะเสียค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยากกึ้้นเร่อ,นนอส็ูสว น่าต้องวางแผนสัหน่อยน่าต้องจัดการสัหน่อยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าควรจะต้องวางแผนภาษีและแน่นอนถ้าเราลดรายจ่ายได้ก็แปลว่าเรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเรามีเงินเหลือมากขึ้นเอาเงินไปทำอื่นได้มากขึ้นครับ ภาษีมันจะคำนวณจากสิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุททีเนาะดังนั้นถ้าคุณมีเงินได้สุททีมากคุณยิ่งเสียภาษีมากกติกาของมันก็คือมีเงินได้สุทธิมาจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่ารถยนต์ครับถ้ารายได้คุณสูงคุณก็ต้องหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ให้เยอะซึ่งมนุษย์เงินเดือนหรือฟรีแลนซ์เนี่ยมันมีข้อจํากัดตรงที่ค่าใช้จ่ายหักได้สูงสุดแค่1 0 0 0 0แบาท ส่วนค่ารถย่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องวางแผนเพิ่มเติมทีนี้ไอ้คำว่าเงินได้สุทธิกับเสียภาษีเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าทาไมมันเสียภาษีเยอะเนื่องจากว่าอัตราภาษีกับเงินได้สุทธิเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแบบก้าวหน้าครับคือยิ่งคุณมีเงินได้สุทธิมากคุณยิ่งต้องเสียภาษีมากนั้นะถ้าเกิดคุณไม่วางแผนภาษีเลยแล้วคุณเงินได้สุทธิสูงเนี่ยคุณจะเห็นว่าอัตราภาษีคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณมีเงินได้สุทธิมาก คุณไม่วางแผนลดหย่อนเลยคุณจะยิ่งเสียภาษีเพิ่มแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แรกๆคือแค่ยกเว้นดูเสียไม่เยอะไปจนถึง35%ที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือถ้าเงินในสุที่เราเยอะเราควรต้องวางแผนภาษีเพื่อให้เราเสียน้อยลงครับคนที่มีรายได้ตอนแรกช่วงแรกอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เห็นเยอะเลยเสียไม่มากแต่ว่าแน่นอนนะทุกคนไม่มีรายได้แค่2 0 0 0 0กว่าบาทไปตลอดเราก็ต้องมีความฝันหรือว่าเราก็ต้องมีโอกาสที่จะมีรายได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะ ยิ่งโตบโต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆยิ่งไม่วางแผนภาษีก็จะยิ่งเสียเยอะครับตัวเลือกทางเลือกยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อ่าส่วนนี้นะครับเป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวนะครับในกลุ่มค่าลดหย่อนเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นค่าลดหย่อนที่เอาไว้ใช้ในการลดหย่อนภาษีสําหรับคนที่มีภาระมีคนต้องดูแลนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่เอาไว้ใช้งานนะฮะก็คือถ้ามีอะไรก็สามารถหยิบมาใช้จากตรงนี้ได้ตามสิทธิของกฎหมาย ทีนี้กลุ่มต่อมาคือกลุ่มของเรื่องการใช้จ่ายตามนโยโบายนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รัฐเนี่ยเขากําหนดให้ว่าจะต้องมีการใช้จ่ายแบบไหนเข้าเงื่อนไขถึงจะสามารถเอามารดหย่อาภาษีได้ตัวที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็อาจจะมีชอบดีมีคืนดอกเบี้ยบ้านอะไรแบบนี้นะครับกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเรื่องของการเก็บเงินลงทุน ต่างๆนะครับกลุ่มโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของการวางแผนจัดการการเงินของเรานะครับให้เข้าตามเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็แต่ละคนอาจจะมีเป้าหมายการเงินต่างกันไปถ้ามีเป้าหมายไหนแมทหรือว่าสามารถใช้สิทธิ์ลดหออย่อนภาษีได้ก็เอากลุ่มนี้มาใช้ครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดมันจะมีเรื่องของเงินบริจาคด้วยนะครับค่าลดหออย่อนทั้งหมดเนี่ยที่เราใช้ทั้งหมดเมื่อกี้นะครับเราสามารถ เอามานะครับในส่วนของเงินบริจาคเนี่ยเอามาลดหย่อนอีกต่อหนึ่งได้นะครับหลังจากที่เราลดหย่อนทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันมีเพดานน,นิดนึงที่กฎหมายกําหนดก็คือเงินบริจาคเนี่ยสามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน10%ของรายได้หากด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็หากด้วยค่าลดหย่อนรายการต่างๆก่อนหน้านี้ครับ สิ่งสาคัญที่มนุษย์เดลฟีแลนต์ต้องวางแผนแล้วก็จัดก,การเนี่ยก็คือดูเป้าหมายการเงินตัวเองก่อนเป้าหมายการเงินที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะไวๆเลยถ้าไม่คิดอะไรมากอันดับแรกที่ควรจะตั้งธงไว้ก็คือเรื่องของการเกษียณเป้าหมายกาเกษียณเป้าหมายสําคัญที่หลายคนลืมนึกถึงครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นได้ไวมันจะมีประโยชน์กับเราดังนั้นมนุษย์เดลฟีแลนต์เนี่ยเริ่มต้นทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยไปจนถึงอายุถึงจุดหนึ่งก็จะต้องเกษียณ พอเกษียณแล้วถ้าไม่ทํางานต่อแปลว่ารายได้ไม่มีดังนั้นกลุ่มแรกเป้าหมายแรกคือเกษียณอ่ะเกษียณมีอะไรบ้างก็มานั่งเลือกเมื่อกี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น provident fund นะครับมันนู่นเดือนมีกองทุนสนองเี้งชีพนะครับถ้าเป็น freelance เนี่ยอาจจะไม่ได้มีกองทุนสรองเี้งชีพอาจะต้องไปดู r m f เพิ่มเติมนะฮะมันนะู่นนเดือนอาจจะดู provident fund เมื่อกี้ไม่ไม่พออาจต้องเติม r m f เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับ freelance มีอะไรอีกนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของอ่ะกองทุนการออมแห่งชาติไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอาาาาาามมมช่่ววววยยยในนนนนกกกรรหอภษีี้้้พพเเปปััั็ตตง เป็นอันดับแรกคือเกษียณตัวต่อมาที่เราควรจะต้องมองอ่ะมองในมุมของเป้าหมายอาจจะต้องมองในเปรียบเทียบระหว่างเรื่องของเป้าหมายการลงทุนระยะยาวก็คือเช่น s อสตอนนี้อาจจะยังมี s อสให้เราสามารถลดหย่อนได้อยู่เราก็ควรใช้ s อสในการวางแผนแล้วก็จัดเข้ากับเป้าหมายระยะยาวข้างหน้าสัก1ิปีข้างหน้ามีเรื่องอะไรต้องทําหรือเปล่าถ้ามีเป้าหมายการเงินกําหนดไว้ครับแล้วมันมีเรื่องของตัวช่วยลดหย่อนภาษีอย่างเช่นที่เมื่อกี้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถเลือกได้ง่ายขึ้น อีกเรื่องหนึ่งสาคัญก็คือเรื่องของความเสี่ยงต้องบอกว่าที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นบอกว่ากเกษียณสําคัญสุดอ่าเกาะเก็บเงินระยะยาวสําคัญตามมาแล้วความเสี่ยงหรือประกันเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายไม่ใช่นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจต้องดูว่าตัวเองให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรมากกว่ากันเนาะอที่ไล่มาเมื่อกี้อาจะเกษียณลงทุนระยะยาวแล้วตัวประกันบ้างน,นะครับประกันเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะมีประกันชีวิตประกันสุขภาพเราเป็นอะไรไปเราต้องการให้คนข้างหลังเรา เป็นยังไงอยากจะช่วยเหลือเขาแค่ไหนอยากจะต้องดูแลเขาแค่ไหนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของแต่ละคนที่ต้องบริหารจัดการก็เอาประกันชีวิตมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ประกันสุขภาพก็เช่นเดียวกันอ่เราเป็นอะไรไปถ้าเราป่วยเราไม่อยากให้เงินที่เราหามากระทบเราก็ต้องให้ประกันมารับความเสี่ยงแทนก็อาจจะมีการทําประกันสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าทําให้มันร่วมกับสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝั่งที่รัฐบาลมอบให้หรือว่าถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะมีสวัสดิการที่บริษัทให้ พวกนี้ครับก็ทําให้มันเป็นระบบเดียวกันเพื่อที่เราได้ป้องกันความเสี่ยงจัดการได้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรต้องเอามาคิดก่อนแบบไวๆเลยสําหรับกลุ่มที่เป็นมนุษย์เงินฟรีแลนซ์ก็คือเอาเป้าหมายการเงินครับมาตอบโจทย์กับเรื่องนี้ครับ คนชอบแบบเอ้ยทำแบบนี้ได้ไหมแบบนั้นได้ไหมอันนี้เป็นคําแนะนําที่อยากแนะนําไว้เลยสาหรับการวางแผนภาษีปีนี้นะครับคือเวลาเราพูดถึงการลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องเล่าแบบนี้ว่าการลดหย่อนภาษีเนี่ยเราจะพูดในจํานวนจํากัดก็คือสิทธิที่กฎหมายให้ค่าลดหย่อนเนี่ยมันไม่ ได้ให้เต็มที่มันจะมีเพดานของมันอยู่เช่นอ่ะประกันชีวิตประกันสุขภาพพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเพดานว่าไม่เกิน1นึ่งแสนไม่เกิน2องหมืรวมกันแล้วต้องไม่เกิน1นึ่งแสนฝั่งที่เป็นเก็บเงินเพื่อเกษียณเมื่อกี้นะครับก็มีตั้งแต่บการบํานาญกองทุนสรองเนี้ยงชีพนะครับไปถึง r m f s s f แล้วก็กองทุนการออกแห่งชาติพวกนี้รวมกันเนี่ยมันก็จะมีเพดานของมันอยู่แต่ละตัวแล้วก็รวมกันสูงสุดเนี่ยก็ไม่เกิน50,000นบาทด้วย ทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ย mm. ทั้งหมดที่เรามีสิทธิ์ให้เลือกใช้ในตัวของเราเองเนี่ยในมุมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเลือกที่มีเพดานจำกัดแต่ทีนี้คนที่เข้าใจผิดก็คือบอกว่าเฮ้ย mm. งั้นมีเพดานจำกัดงั้นฉันก็ใช้เต็มเพดานเท่านี้สิอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยประกันเนี่ยมันจํากัดที่แสนหนึ่งฉันซื้อแสนเดียวพอซึ่งเอาจริงๆแล้วมันมีคําตอบอยู่2เรื่องคือคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อถึงเพดานก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการความคุ้มครองขนาดนนั้น หรือถ้าเกิดคุณต้องการมากกว่านั้นคุณควรซื้อเกินเพดานที่กฎหมายให้ถ้าคุณมีความสามารถในการซื้อไหวตรงนี้มันเป็นจุดที่อาจต้องเอามาพิจารณาครับว่าเฮ้ยทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเราต้องการแค่ไหนแต่อย่าเอาตัวที่มันเป็นข้อกําหนดของภาษีหรือว่าเพดานของภาษีเนี่ยกำหนด อันนี้สําคัญมากๆเลยหลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นฉันควรซื้อแค่ที่มันลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นก็พอหรือเปล่าถ้าคุณมีความสามารถแล้วคุณต้องการในเรื่องของเป้าหมายการเงินที่มากกว่านั้นคุณอาจจะต้องซื้อมากกว่านั้นแต่อีกข้อหนึ่งต้องระวังครับเมื่อกี้พูดถึงประกันเนี่ยผมพูดในมุมว่าซื้อเกินได้แต่ในมุมกลับกันในมุมของการที่มันเป็นผู้กองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องบอกว่าฝั่งของกองทุนไม่ว่าจะ SSF หรือว่า R M F เนี่ยอันนี้เป็นคาแนะนําสําคัญเลยที่คนมาเข้าใจผิดคือซื้อเกินได้ แต่จริงๆแล้วนะครับฟังดีๆซื้อเกินไม่ได้นะครับเพราะว่าสิทธิที่กฎหมายกําหนดเนี่ยในกลุ่มที่เราซื้อพวกนี้เนี่ยถ้าเราซื้อเกินไปแล้วไม่ได้เอามาลดหย่อนภาษีเมื่อวันที่เราขายมีกําไรจากการขายเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีส่วนของกําไรด้วยดังนั้นในมุมกับการของฝั่งที่เป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็น S S F หรือ A M B เนี่ยคำแนะนําคือซื้อตามที่กฎหมายกําหนด แต่ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่มากกว่านั้นคุณควรไปเลือกซื้อกองทุนประเภทอื่นนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่กองทุนลดหออย่อนภาษีแต่อาจจะเป็นกองทุนในลักษณะที่มีการลงทุนเหมือนกันเพื่อที่คุณจะได้ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินแต่ไม่เสียสิทธิ์เรื่องของภาษีแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการซื้อเกินในภายหลัง สุดท้ายทิ้งไว้คือไอ้พวกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับค่ารถยนต์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆดังนั้นก็อย่าลืมติดตามอัปเดตด้วยในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีรายการค่ารถยนต์ไม่เหมือนกันบางทีอาจจะมีตัวไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือมีเงื่อนไขาบางอย่างที่กำหนดสิทธิ์ให้เป็นกรณีพิเศษก็คอยติดตามอัปเดตด้วยนะครับจะได้ปรับเรื่องของค่ารถยนต์เนี่ยไปให้ตรงกับเป้าหมายการเงินของเราแล้วก็เรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตครับ เวลาพูดถึง s อสเอฟกับอเนี่ยมันจะมีแนวคิดอยู่ที่หลายคนชอบถกเถียงกันบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอายุน้อยซื้อ s อสดีกว่าอายุมากให้ซื้ออาเดีกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนชอบคุยกันครับแต่ว่าคาแนะนําเป็นแบบนี้แล้วกันก็คือมองเป้าหมายการเงินเป็นหลักคือไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุมากถ้าคุณมีเป้าหมายกเกษียณคุณอาจะต้องวางแผนเรื่องของการซื้ออาเไว้ตั้งแต่แรกนะครับข้อดีของคนอายุน้อยถ้าวางแผนเกษียณไว เงินที่คุณใช้น้อยลงสินทรัพย์ที่คุณเลือกลงนะครับในกองทุนประเภทต่างๆเนี่ยคุณสามารถลงในกองทุนที่เสี่ยงได้เสี่ยงได้มากกว่าแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่เงินจะเติบโตให้เงินทํางานไปจนถึงการเก็บเงินในต่อเดือนเนี่ยไม่ได้เป็นภาระมากเพราะหลายคนเนี่ยเวลาคิดเรื่องกเกษียณมาคิดตอนอายุ40่สิบกว่าๆอายุ50แล้วค่อยมาซื้อเนี่ยปัญหาเรื่องหนึ่งคือมันอาจจะเก็บเงินไม่ทัน แม้ว่าคุณจะมีเงินเยอะขึ้นก็จริงแม้ว่าคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอนะ่ะคุณก็มีภาระเพิ่มขึ้นดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเก็บเงินไม่ทัน นั้นถ้าเป็นไปได้นะครับมองเป้าหมายเป็นหลักก่อนคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณมีเป้าหมายกเกษียณคุณควรเริ่มซื้ออ f อันนี้คือเบื้องต้นอันดับแรกส่วน s อสเนี่ยก็เป็นคาตอบเหมอือนกันเช่นบอกว่าเฮ้ยงั้นก็มองแค่สิปีข้างหน้าหรือเปล่าระยะสั้นหรือเปล่าข้อจากัดของ s อสเนี่ยสำคัญมากๆคือมันเป็นการซื้อแบบ10ปีเต็มนะครับต้องถือไว้10ปีเต็มๆเลยนั้นถ้าเกิดคุณมีเป้าหมาย10ปีข้างหน้าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การซื้อ s อสเนี่ยมันก็อาจจะตอบโจทย์คุณในนระดับึง รเราชอบพูดกันว่าอายุน้อยซื้อ s อ f เอฟอายุมากซื้ออาร์แอมแต่มันก็เป็นไปได้ว่าคนอายุที่เยอะประมาณหนึ่งสัก40กว่าเนี่ยจะซื้อ s อ f ก็ได้ถ้าเขาต้องการแยกเป้าหมายที่ไม่ใช่เกษียณแต่เป็นเป้าหมายอีก10ปีข้างหน้าไว้ทําอะไรบางอย่างเขาอาจจะใช้ s อ f ในการตอบโจทย์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยงั้นไม่ต้องหรือเปล่าแค่วางแผนตามอายุก็พอเอาจริงแล้วลองวางแผนจากภาพรวมของชีวิตดีกว่าอย่าไปวางแผนจากสิทธิ์ลดหยนอนภาษี จะช่วยให้เรามีคําตอบแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บอกว่าวิธีการของผมเนี่ยต้องทํานะคือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออฉันอยากวางแผนเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วฉันมีเงินกเกษียณพอเช่นฉันอยากซื้อ RMF ตอนอายุมากๆก็ได้แต่สุดท้ายฉันมีเงินกเกษียณพอฉันสามารถจัดการได้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือ SF สฉันจะซื้อตอนอายุน้อยแล้วตอนอายุเยอะฉันไม่อยากซื้อเลยก็ได้เพราะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงินกลับมาไม่ต้องรอ10ปีข้างหน้าถ้าเป็น F, ่าก็ไม่่ใชเริด สิ่งที่กลับมาถามคือมันมีแค่ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายการเงินคุณวันที่คุณเกษยียณคุณมีเงินพอหรือเปล่าถ้าคุณมีเงินพอทุกอย่างจบครับหรือเป้าหมายสิบปีข้างหน้าคุณมีเงินใช้หรือเปล่าถ้าคุณมีเงินใช้แล้วคุณไม่ต้องใช้เอสก็ไม่ใช่เรื่องผิดดังนั้นมันต้องเอาสองเรื่องนี้มองรวมและมองแยกมองรวมหมายถึงว่าถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มอะไรสิทธิท,ทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่จะทําให้คุณสามารถใช้สิทธิแล้วก็วางแผนการเงินไปด้วยกัน ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายการเงินมีความสามารถที่ไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับสิทธิลดหย่อนภาษีคุณใช้พวกอื่นๆได้หมดเลยนะแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณถนัดเลยถ้าคุณคิดว่าคุณมีผลตอบแทนที่มากกว่าคุณมีเป้าหมายการเงินที่ชัดกว่าตัวเลือกทางภาษีเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ยังไม่มีทิศทางแล้วอยากจะทําตามกติกาทาตามแล้วก็สร้างวิน,นัยอันนี้เหมาะ ถ้าเกิดคุณมีกติกาของตัวเองคุณมีแนวทางของตัวเองแล้วคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้หรือวิธีการของคุณได้อันนี้ก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองแต่และคนมีเป้าหมายหรือว่ามีวิธีการไม่เหมือนกันก,ก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองครับ